พี่น้อยรักอีหลอดมากผมรู้ผมรู้รักมากผมรู้อยู่แล้วไอบอกเลยนะว่าถ้าไอมีเมียได้ก็ต้องบอกเมียว่าไอรักอีหลอดมากกว่าเมียไอรักอีหลอดมากกว่าเมียพี่น้อยจริงไอรักอีหลอดมากไอรักอีหลอดมากปัจจุบัน Facebook Content Creator อยู่แทบจะไม่ได้เลยใช่ป่ะใช่ถ้าเป็น YouTube อยู่ได้คืออีหลอดน่ะเขาบอกว่าเขาก็อยากให้ Content Creator ได้เต็มๆเลย so เขาอ่ะแผนที่จะให้ 100% ของกำไรของ Subscription ให้ Content Creator หมดเลยเปิดทวิตเดี๋ยวนี้แล้ว 100% ของ Subscription น่ะคืออยู่ที่มัน 70% เพราะว่า Apple เอา 30% หลังจากหักให้ Apple แล้วอ่ะให้ Content Creator หมดเลยปีแรกแล้วคุณก็ถามหลอดเลยว่าแบบกำไรอย่างเดียวของ Twitter คือแอดแต่ถ้าอยู่ไม่มีแอดทำไงแล้วเขาบอกว่าถ้าการที่ไออยากที่จะสร้าง freedom of speech แล้วคุณภาพของคอนเทนต์ต้องเป็นความจริงเท่านั้นอันนี้คือเป้าหมายของไอและถ้าไอทำเป้าหมายนี้แปลว่ารายได้จากแอดจะน้อยลงอ่ะไม่เป็นไรคือเขาอยากทำเพื่อ freedom of speech จริงๆอ่ะแล้วเขาอยากให้ความรู้ที่เราได้เป็นความรู้ที่แท้จริงแล้วเราอยากจะ make sure ว่าเบื้องหลังของคอนเทนต์นี้ไม่ได้มีรัฐบาลมาจ่ายเงินซื้อให้ยูเขียนอ่ะมันคือความจริงจริงและการที่เขาทำตรงนี้เขาทำอีกแง่นึงคือว่าเขาทำสิ่งนี้เรียกว่า open source code เขาบอกว่าเขาไม่เหมือน Instagram เขาไม่เหมือน TikTok เขาเหมือน Facebook ดูมึงดูโค้ดกูได้เลยว่ากูไม่มีเจตนาในการเอาโค้ดเอา data มึงไปขายให้รัฐบาลเอาโค้ดเผยแพร่ให้คนดูเลยว่าไอมีไว้เพื่อให้คุณ express ตัวเองอย่างมีอิสระภาพสุดยอดเชี่ยสุดยอดอ่ะ